สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Airsoft How To กับผมเทพซุปนะครับและนี่ก็อยู่ช่วงของประวัติแอนด์รีวิวนะครับและในวันนี้นะครับเราก็มีปืนที่ค่อนข้างที่จะหนักเช่นเคยแล้วก็ค่อนข้างหายากนิดนึงนะครับตัวนี้คือปืนหนักมาก M200 Sheartech นั่นเองเอาละไม่รอช้าเราไปฟังประวัติของเขากันก่อนเลยดีกว่า M200 สัญชาติอเมริกันบริษัท Sheartech M200 ยิงด้วยกระสุนจุด .408 Sheartech และลำกล้อง Free Folding น้ำหนักของตัวปืนที่ลงบนขาทรายนั้นจะไม่ส่งผลต่อลำกล้องของปืนจึงทำให้ปืนมีความแม่นยำสูงประจำการที่โปแลนด์อิตาลีสิงคโปร์ตุรกีและ SAS ของอังกฤษแต่ไม่ถูกประจำการในหน่วยงานใดของสหรัฐตัวปืนถูกพบเห็นได้ในหลายๆเกมเช่น Call of Duty Modern Warfare 2 Sniper Ghost Point Blank และในหนังเรื่อง Shooterแต่ถ้าพูดถึงปืนอย่างเดียวนั้นก็ไม่ได้เพราะว่ากระสุนของ Sheartech นั้นก็โด่งดังไม่แพ้กันจุด .408 Sheartech Ammunition นั้นอยู่ตรงกลางระหว่างจุด .50 BMG และจุด .338 ลาปัวความพิเศษคือ338นั้นมีความแม่นยำแต่ระยะไกลนั้นไม่มีอำนาจการยับยั้งเป้าหมายที่ต้องใช้แรงสูงหรือก็คือกระสุนไว้ยิงคนโดยเฉพาะต่างจากจุด .50 จุด .50 นั้นถูกออกแบบมาเพื่อมีอำนาจการยับยั้งสูงมากเอาไว้ยิงเครื่องยนต์ยานพาหนะหรือฮอแต่ไม่ค่อยแม่นยำนักแค่ได้อำนาจของการทำลายล้างฉะนั้นปืนจุด .50 นั้นไม่ใช่ปืนซุ่มยิงหรือ anti material rifle ซึ่งจุด .408 นั้นมีความแม่นยำสูงมากและมีอำนาจการทำลายล้างมากกว่า338ระบบ bolt action ประเทศอเมริกาออกแบบโดย Sheartech บรรจุ7นัดและแม็กเสริม5นัดขึ้นอยู่กับกฎหมายของบางรัฐในสหรัฐตัวปืนนั้นยังแถมตัวคอมพิวเตอร์มาด้วยเพื่อคำนวณจุดที่กระสุนจะตกซึ่งเพิ่มความแม่นยำให้กับปืนอย่างมากเอาละครับและนั่นก็คือประวัติย่อๆนะครับเรามาดูปืนกันเลยดีกว่าโอ้โหผมบอกเลยว่าปืนนี้มันหนักมากนะครับตัวนี้คือ M200 ของ Socom Gear นะครับได้ลิขสิทธิ์จาก Sheartech นะครับตัวนี้บอกก่อนว่าของจริงนี้เป็นสัญชาติอเมริกันนะครับผมตัวนี้จากที่คลิปที่แล้วเธอเคยดู M96 Wind Runner ใช่ไหมไอ้ตัวนั้นน่ะคือโปรโตไทป์ของตัวนี้แต่มันคนละบริษัทกันซึ่ง Sheartech นั้นไปซื้อลิขสิทธิ์มาในการทำปืนตัวนี้ซึ่งตัวนี้ก็มีความที่เรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะมีคนรู้จักเยอะมากกว่าตัวที่แล้วนะครับมากกว่า Wind Runner นะครับตัวนี้น้ำหนักนี่หนักพอสมควรประมาณเกือบ10ดาว่า12นะแต่ไม่หนักเท่าบาเลตนะครับระบบตัวนี้เป็น Bolt Action นะครับผมแต่บาเลตนั้นเป็น Semi Auto นะครับตัวนี้ใช้การยิงแบบคัดปอกแล้วก็เติมกระสุนที่ตัวโบนะครับเดี๋ยวจะมาให้ดูทีหลังนะครับซึ่งกระสุนของจีนะครับเป็นจุด .40 Sheartech นะครับซึ่งแน่นอนว่ามันค่อนข้างดังมากเลยเนาะอ่ะเรามาดูที่ข้างหน้าก่อนดีกว่านี่เป็นไบพอดนะครับมีโมโนพอดด้วยไบพอดนี้ก็ค่อนข้างที่จะผมไม่ค่อยอยากจะปรับเท่าไหร่อ่ะมันหนักอ่ะตัวลำกล้องอย่างที่เราเคยได้ยินมาแล้วเนาะว่าตัวลำกล้องหลักของเขาเนี่ยลำกล้องด้านในเนี่ยท่อในเขาเนี่ยมันไม่ได้สัมผัสกับตัวขาเพราะฉะนั้นมันจะค่อนข้างที่จะเสถียรมากนะครับแล้วก็มีตัวจับตัวนี้ด้วยความพิเศษของตัวนี้ก็คือมันถอดประกอบแล้วก็เขาเรียกว่าไงเดียเก็บและพกพาได้เลยนะครับมันค่อนข้างที่จะสะดวกนะอ่ะเรามาดูด้านหลังกันนิดนึงนะครับตัวนี้เป็นเวกเตอร์ออปติกนะครับผมมีตัวนี้ให้ด้วยเป็นระดับน้ำให้ด้วยนะครับตัวนี้เป็นขาจับของ Knight Armament นะครับผมส่วนตัวเรามาดูแม็กกันหน่อยดีกว่าอ่ะแม็กนะครับนี่คือกระสุนคัดปอกนะครับผมเดี๋ยวเพื่อนๆจะงงว่า408เป็นยังไงนะครับผมจะเทียบให้ดูแล้วกันอ่ะครับและนี่ก็คือแม็กของเขานะครับผมจะมาเทียบให้ดูนะครับว่าจุด408นั้นมันอยู่ตรงกลางระหว่างไอ้นี่ได้ยังไงนะครับอันนี้คือลูก50 cal 50นะครับนี่คือปลอกนี่คือปลอกของ408 Sheartech นะครับและนี่คือ338นะครับเห็นไหมมันอยู่ตรงกลางเลยมันจะไม่ใหญ่เกินไปแต่ก็ไม่เล็กเกินไปนะเพราะฉะนั้นมันเลยแม่นยำมากนะครับซึ่งตัวปืนนี้ผมบอกไปแล้วนะครับว่าเขามีระบบคอมพิวเตอร์มาให้ด้วยนะครับก็บอกว่ามันเป็นปืนที่แพงมากนะครับถามว่าประจำการในหน่วยงานไหนไหมไม่ได้ประจำการเป็นหลักแบบทั้งหน่วยหรือทั้งเหล่าอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็จะมีแค่บางหน่วยบางคนเท่านั้นแหละอ่ะเราจะมาลองดูกันเลยดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงตอนที่เรารีโหลดนะครับรีโหลดเข้าไปนะครับอันนี้ผมไม่ได้มายิงนะจะลองใส่ให้ดูโอ้ยใส่ต้องค่อยๆใส่นิดนึงครับใส่เข้าไปแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะทำการปรับช่วงใช้นิดนึงได้ละ
อ่ะเอาละครับเดี๋ยวผมจะมาทำการรีโหลดให้ดูนะครับอันนี้ผมใส่ปลอกเข้าไปแล้วนะครับมันจะไม่มีหัวนะมันจะไม่ใช่เหมือนของจริงนะอ่ะใส่ล็อกเข้าไปแล้วนะครับจะลองใส่เข้าไปดูอ่ะได้แล้วครับก็ยิงครับวัดมันยังไม่ดันลูกเลยมันจะยุ่งยากนิดนึงครับนี่ครับปลอก2ปลอกนะครับก็สำหรับผมนะผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างยุ่งยากนิดนึงนะมันดูแบบก็แก๊กอ่ะเติมปกติบาเลตเนี่ยเราจะเติมแก๊สที่ตัวปลอกนะครับซึ่งบอกเลยว่าปลอกมันพังง่ายมากเพราะนั้นมันก็จะค่อนข้างที่จะยุ่งยากแต่ตัวนี้เติมนะครับเติมที่ตัวเรียกว่าเป็นโบลแล้วกันเติมตรงนี้เข้าไปเลยใช้ CO2 นะครับซึ่ง CO2 เขาจะให้เป็นหลอดนั่นแหละแต่ว่าจะมีเครื่องเติมอีกทีนึงครับโอเคเซฟทีนี้มาดูด้านหลังนิดนึงนะครับมันจะมีตัวกดอยู่ทางด้านซ้ายนะครับกดเข้าไปแล้วทำการเก็บได้นะครับทีนี้เราจะไม่ได้เก็บมันนะครับเราจะมาดูโมโนพอดกันนิดนึงนะครับโมโนพอดอยู่ทางด้านหลังนะครับจะซ่อนอยู่อยู่ตรงนี้นะครับเราคลายเข้ามานิดนึงนะครับโอเคแล้วก็ล็อกไว้นะครับผมบอกเลยปืนนี้มันดูเรื่องเยอะนิดนึงแล้วก็หนักมากด้วยไม่เหมาะที่จะเอาไปเล่นมิวซิมเท่าไหร่นะแล้วด้วยราคานี้ก็ครึ่งแสนนะผมบอกเลยมันแพงมากตัวนี้เป็นของโซคอมเกียร์ซึ่งราคาก็ไล่ๆกับตัวบาเรตเลยนะครับเพราะฉะนั้นไม่แนะนำให้เอาลงสนามนะครับก็แพงขนาดนี้ปืนโชว์อยู่แล้วแหละไอ้น้องเอาละครับและเช่นเคยนะครับท้ายนี้ขอบคุณเพื่อนที่รับชมมาจนจบคลิปนะครับอย่าลืมกดติดตามแล้วกดปุ่มกระดิ่งทางด้านข้างด้วยนะครับก็อย่าลืมไปคอมเมนต์กันทางด้านล่างด้วยนะครับแน่นอนว่าเมนแรกนั้นเป็นของผมนะครับไม่ต้องมาแย่งกันนะครับบอกก่อนไงคลิปหน้าจะเป็นยังไงครับอย่าลืมติดตามด้วยนะครับว่าจะเป็นอะไรนะครับท้ายนี้ผมขอลาเพื่อนไว้เท่านี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคลัชโอ้ชิททำไมมันแข็งจังวะอ๋อมันดึงได้อย่างนี้เลยเหรอแล้วก็ล็อก